ีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับ Asian Superstar Awards นะครับสยามสดุดีนะครับเนื่องในวันวิสาขาด้วยแล้วพวกเราเหล่านักแสดงก็เป็นหนึ่งใน20ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับผมโก้ธีรศักดิ์นะครับสิริตาค่ะเอเมนของแก้วค่ะชื่อปริญญาวัฒน์จิรกิจครับพิศนาปั๊บยุราสองค่ะน้องจุ๊บแจงเป็นคนพันค่ะน้องไม่ดีน้องนะคะนักแสดงคุณธรรมนะครับวันนี้ได้รางวัลอะไรกันนะคะได้รางวัลอะไรกันนี่ไงสาขาตัวอย่างไงศิลปินนักแสดงที่แบบว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับก็เราในฐานะก็เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยนะครับวันวิสาขบูชาก็ถือเป็นวันที่สำคัญก็เราก็อยากให้ทุกคนนะครับก็มีเวลาก็เข้าวัดเข้าวาบ้างหรือผู้ปกครองก็สามารถพาเด็กๆนะครับไปเข้าวัดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะอย่างที่จริงแล้วธรรมะนี่อยู่ในใจเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่เราอยู่เคียงข้างกันซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ใช้ธรรมะในการจัดการนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยเราใช้ธรรมะส่วนจริงๆนะมีมูลนิธิเป็นของตัวเองด้วยนะครับชื่อว่าโพธิปัญญาก็คือนำเด็กเนี่ยไปสี่สังเวชนีนะครับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่พระพุทธเจ้าในตรัสรู้ตรัสรู้และปรินิพพานด้วยจัดมาเป็นเนี่ยปีที่5แล้วนะครับแต่มูลนิธินี้มีมา8ปีแล้วก็ยังไงก็สำหรับเด็กๆเยาวชนที่อยากไปบวชเรียนนะครับต่างประเทศแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไปได้ที่เพจ Facebook นะครับโพธิปัญญานะครับมูลนิธิถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปบวชช่วงระหว่างปีก็จะมีการไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่ครับจริงๆแล้วดูว่ารับแต่บทร้ายช่วงนี้แต่จริงๆแล้วเป็นคนดีมากคนหนึ่งในสังคมเลยทีเดียวนะครับอย่าให้มองแต่เพียงการแสดงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ไปดูใน IG นะครับว่าเป็นคนเรียบร้อยมากโคลีซีเครตนะครับ KORYSECRET ครับมีสินค้าและกิจการเยอะเลยกำลังจะบอกว่าให้ไปแวะตรงนั้นดูอ้อมนิดนึงไม่ตรงเกินไปแต่อย่างนั้นบอกไลน์แอดเลยแล้วกันนะครับ KORY มีเครื่องหมายแอดติดต่อได้ทุกอย่างยกเว้นยืมเงินขอบคุณครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็คือถ้าสามารถติดตามได้ใน TikTok นะคะ Facebook แล้วก็ IG นะคะก็จะมีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสนุกนะคะเพราะว่าจิ๊บเคยเป็นนักสนุกชิงแชมป์ประเทศไทยคือติดเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วนะคะไม่ใช่สนุกนะคะเป็นภูค่ะชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะเตะกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะว่ายน้ำไม่ใช่เหรอคะภูค่ะก็มีคอนเทนต์หลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้กำลังเปิดกล้องกันนะคะเลือกทางผ่านเวลานะคะทางช่อง3เป็นซีรีส์วายที่หวังเลยว่าไม่ใช่วายธรรมดาแต่เป็นวายที่แปลกมีทั้งแอคชั่นโรแมนติกแล้วก็เรียกว่าใช่ค่ะแฟนตาซีเพราะว่าเล่นด้วยค่ะเรา3คนเล่นพร้อมกันเลยค่ะ3คนเลยค่ะเอาให้พี่ปองฝากเอาเช่นกันค่ะก็เช่นกันนะคะก็ทุกอย่างพูดเผื่อไมค์นี้ด้วยนะค่ะไหนคะตรงไหนโอเคโอเคคือทุกอย่างที่ก็พูดเรื่องคุณธรรมได้พูดหมดแล้วนะคะพวกเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็เพื่อนแบบไหนก็จะได้แบบนั้นนะคะใช่เพราะว่าพี่ปองอยู่วงการมา40ปีแล้วยังค่ะเรียกว่าเรียน30พอค่ะแล้วก็ตอนนี้ผลงานนะคะมีทั้งทางซีรีส์ผ่านเวลาเอ้ยผ่านผ่านเวลาผ่านเวลาผ่านเวลานะคะแล้วก็มือตัดกระทะรั่วแล้วก็มีวิญญาณแพทย์สยามค่ะสองเรื่องนะคะสองเรื่องผลงานที่ประเทศไทยนะคะจะเป็นแบบที่ผ่านก็เป็นแนวมองนะคะจะหาแบบว่าตัวดาราใหม่ๆเข้าวงการนะคะเป็นเรียกว่าสเกลติ้งนะคะหรือว่าแนวมองมา30ปีแล้วค่ะอุ้ยไม่ใช่ไม่ได้สิเราใหม่ที่ก็ได้สิน้องจุ๊บแจงได้ไหมคะน้องจุ๊บแจงได้ไหมหนูคุณธรรมหนูคุณธรรมคุณธรรมต้องแมวมามองจะไปหาแมวที่ไหนนะครับก็มันแมวอยู่แล้วไม่คือปกติเนี่ยก็คือนำนายแบบนายแบบต่างชาติเนี่ยมาทำงานที่เมืองไทยแล้วก็ที่เมืองไทยไปต่างประเทศแล้วก็วันนี้ก็มีดาราหลายท่านที่ปั้นอยู่ในไทยของเป็นจังหวัดฝากตัวด้วยนะครับคือแมวขโมยมีสำหรับผมก็ตอนนี้ก็มีผลงานละครให้ดูน่าจะช่วงกลางปีปลายปีนะครับมีละครเจ็ดเรื่องปีนี้ละครเจ็ดเรื่องปีนี้บอกมาตกงาน4ปีเจ็ดเรื่องปีนี้เจ็ดเรื่องปีนี้เจ็ดเรื่องก็เลยบอกไม่ขอรับแล้วนะคะละครรอรับต่อนะครับ
รับฮะรับฮะขอบคุณมากนะพี่จิ๊บนะฮะวางตัวไว้ก่อนได้เลยนะครับค่ายของพี่นะครับยังว่างครับนะแล้วก็ยังตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องพระก็มีบูธมีโต๊ะพักเครื่องอยู่ที่พัทยิปงามวานนะชั้น2ล็อก197ปีหวยงวดนี้เลยนะ197ชั้น2ไปตามหาได้ใช้สมญานามตอนนี้ใช้สมญานามว่าวามเทพนามิตรครับแล้วก็อัปเดตนิดนึงพี่โก้มีละครอะไรบ้างตอนนี้5 4 3ก็ละครจบไปนะครับก็คือหงในกรงกาเล่นเป็นใครคะเล่นเป็นหงค่ะเล่นเป็นนางเอกนะคะของเรื่องทางช่อง7นะคะเล่นเป็นเจพอลล่าไงคะจำได้ไหมเอ่ยแล้วก็ผลงานเรื่องใหม่ก็เรื่องพามนะคะก็ไม่ต่างอะไรนะคะคุณเจนกแก้วต่อค่ะ4 5เรื่องต่อมาเนี่ยกำลังเลือกอยู่ว่าจะเป็นเจอะไรนะคะเพราะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนเรียบร้อยค่ะคุณค่ะสวัสดีท่านนะคะก็รับงานพิธีกรงานแสดงงานพอกสินค้าเหมือนเดิมค่ะใครว่างจานได้นะครับว่าตอนนี้ว่างแล้วค่ะไม่รู้ว่าวันสิบเรื่องอีกเลยนี่ก่อนเยอะมากวันแต่งงานฉลองวันไหนไม่ใช่ต้องบอกว่าตอนนี้ละครออนแอร์นะคะรักสุดใจใยตัวแสบทางช่อง3แล้วก็กำลังจะออนแอร์ช่อง8ค่ะเสน่หาศึกเสน่หากับไกด์ทองชัยวันแล้วก็บุพเพสันนิวาสนะคะออนแอร์แน่นอนค่ะใช่พรหมลิขิตค่ะปีนี้แน่นอนค่ะแล้วก็มีไม่รับงานแล้วค่ะมีพิธีกรค่ะแล้วก็มีธุรกิจค่ะกำลังทำธุรกิจหลายอย่างนะคะตอนนี้ฮะแต่งงานค่ะก็ประมาณเดือนสิงหาวันที่อะไรนะยังไม่สรุปวันเลยวันเสร็จเรื่องสามวันก่อนชุดไทยค่ะเดี๋ยวว่ากันค่ะนะคะยังไงค่ะก็สิงหาแล้วก็จริงค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะตลบค่ะพี่ก้องค่ะฝากค่ะซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดเจโร่ก็สรุปนะคะว่าจริงๆแล้วว่ารางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงหรือว่าบุคคลที่ได้รับรางวัลแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเริ่มต้นจากตัวเราเองและอยากให้ธรรมะเนี่ยนำทางหลายๆคนนะเพราะว่าธรรมะที่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงบางคนที่แบบว่าอยู่ใกล้แต่ห่างไกลหรือบางคนห่างไกลไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสก็อยากจะลองให้แบบทุกๆคนนะครับเข้ามาสู่การศึกษาแล้วก็เรียนรู้ธรรมะครับก็สุขสันต์สุขสันต์ไม่ได้เนาะวันวิสาขบูชาก็วันวิสาขบูชาครับก็ขอให้เป็นวันดีๆแล้วก็เริ่มต้นของพุทธศาสนิกชนทุกคนเลยครับสวัสดีครับสุขสันต์